ค่ะก็เมื่อวันที่20ธันวาคมก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีค่ะกับคุณตู่ปิยวดีแล้วก็มาวินทวีผลนะคะได้เข้าพิธีมั่นแต่งตามประเพณีไทยจีนที่โพธาไลเลเซอร์พาร์คหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีนะคะซึ่งก็มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์9รูปแล้วก็ขบวนแห่ขันหมากสู่ขอเจ้าสาวแก๊งเพื่อนเจ้าสาวก็มีมิ้นท์ชลิดาเต้ยจรินพรแพทย์ปฏิเสียอันดามีบี้กุ๊บกิ๊บปนคิมเบอร์รี่มาร์กี้หลายคนเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าด่านประตูเงินประตูทองพิสูจน์รักแท้มีถึง9ประตูด้วยกันนะคะแต่ละประตูค่ะมาวินเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะคะเอาไปดูภาพค่ะอยากให้พี่วินเนี่ยพูดเป็นภาษาจีนวายนี่วันนี้วายนี่วันนี้ต้องสอบความแข็งแรงโดยการต่อตัวค่ะเยี่ยมเลยไปแล้วเพ่เอาเพ่โอ้สู้สู้ต่อตัวแล้วนะค่ะแล้วก็เลิกดีเนี่ยนะคะคือ8:39 นนะคะคือเริ่มพิธีสู่ขอค่ะตามด้วยพิธียกน้ำชาตามประเพณีจีนนะคะมีคุณประชุมมารีนนท์คุณประวิตรคุณสุรินทร์กิตติยาพงษ์พันธ์คุณสมรักษ์ธงวิชัยรวมถึงผู้จัดแสดงมาร่วมพิธีด้วยนะคะแล้วก็ส่วนพิธีแบบไทยนะคะก็คือพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็หลังจากวันงานแล้วเนี่ยก็ไปในดูในโซเชียลนะคะก็ว่าคนในวงการบันเทิงค่ะก็ได้โพสต์คลิปคือคุณตู่เองได้โพสต์คลิปวันงานดูใน IG นะคะแล้วก็คนบันเทิงก็เข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทั้งคู่จะจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะ2564ค่ะค่ะแสดงความยินดีด้วย